เขียวตัวนี้ติดนะครับแล้วก็ไฟ M ผิวก็ติดด้วยนะครับสวัสดีครับเช็คดีไวถึงได้ที่บ้านกลับมาพบกับท่านผู้ชมแล้วนะฮะพอดีนะครับผมได้สวิตมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตสแตนเลสกดติดกดดับขนาด6มิล นะครับที่จะนำมาใช้งานนะฮะสั่งมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับราชดานะฮะมาดูวิธีการต่อและก็มาดูขาต่อใช้งานกันนะครับว่าจะต้องต่อใช้งานยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูสเปคก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์กดติดกดดับนะครับมีไฟแสดงสถานะด้วยนะครับมีสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงนะครับรับแรงดันไฟตั้งแต่3โวลต์จนถึง220โวลต์นะฮะแล้วก็ทนอุณหภูมินะครับตั้งแต่20จนถึง85องศานะครับแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือสามารถที่จะป้องกันน้ำได้ด้วยนะฮะสวิตช์ตัวนี้นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับที่ผมเลือกซื้อมานะฮะมาต่อใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูขาต่อใช้งานนะครับแล้วก็มาดูการทำงานของสวิตช์กันนะครับครับผมก่อนที่เราจะทำการต่อใช้งานสวิตช์สเตนเลสตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขอแนะนำขาต่อใช้งานนะครับของสวิตช์นะฮะผมก็ได้เขียนเป็นวงจรการต่อแล้วก็เขียนเป็นแยกขาออกมาให้ดูนะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะมีขาต่อใช้งานอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขานะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีขาอะไรบ้างนะครับสำหรับขาหลักๆนะครับที่จะต่อนะก็คือขาคอมนะครับขา C นะครับตัวนี้นะครับคือขา C แล้วก็ขา NO นะครับตัวนี้นะฮะ C NO แล้วก็1 2นะครับที่จะใช้งานนะฮะมาดูแยกแยกขากันนะครับตัวนี้นะครับขา C นะครับ C ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ฮะก็คือเราจะเป็นแค่ขาตัดต่อเฉยๆนะครับตัวนี้ก็คือขาคอมมอนนะครับตัวนี้ C คือคอมมอนเราจะต่อไฟนะครับผ่านเข้ามาจุดขา C ก่อนนะครับแล้วก็มาออกขา NO ตัวนี้นะครับคือปกติเปิดอยู่นะครับตัวนี้คือหน้าสัมผัสจะยังไม่ได้แตะกันนะฮะตัวนี้นะครับปกติเปิดอยู่พอเราต้องการที่จะต่อระหว่างขา C กับขา NO นะครับแล้วก็กดลงอย่างนี้คือสวิตช์ก็จะต่อกันนะครับตัวนี้นะฮะขานี้นะครับคือขา C แล้วนี่คือขา NO ขากลางนะครับก็จะลองกดสวิตช์ดูนะครับตัวนี้ยังไม่ได้กดนะฮะนี่นะครับก็จะทำงานนะครับตามสถานะที่ผมแนะนำนะครับคือนี่นะฮะก็จะต่อแล้วก็เปิดแล้วก็ต่อแล้วก็เปิดนะครับนี่นะฮะนี่นะครับมันคือปกติเปิดพอกดลงไปปุ๊บตัวนี้ก็จะลงมาติดกันนะครับก็จะกลายเป็นต่อสวิตช์นะครับแค่นี้เองฮะก็คือใช้หลักๆก็คือตัดต่อจากขาคอมมอนมาขา NO นะครับก็คือตัวนี้เองฮะส่วนขา1กับขา2นะครับตัวนี้นะฮะก็คือขาไฟนะครับเราก็นะครับต่อนะครับกาวนะครับมาเข้าขา1ไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกกาวอีกเส้นนึงนะครับเราก็ไปรอที่โหลดนะครับหรืออุปกรณ์ที่เราจะต่อใช้งานนะครับไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะตัดเฉพาะขาสายไฟบวกเท่านั้นนะครับตัวนี้นะฮะส่วนอีกขา2นะครับก็คือเราก็จัมป์นะครับจัมป์ NO นี่แหละฮะมาหาขา2นะครับจัมป์หาขา2ก็คือตัวนี้ครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดสวิตช์นะครับเราเปิดสวิตช์มาก็ถือว่าไฟก็จะครบวงจรให้หลอดไฟติดนะครับคือหลอดไฟของสวิตช์นะครับและก็จะตัดต่อวงจรที่เรานำไปใช้งานไปในตัวนะครับก็คือไฟก็จะติดวงจรก็จะต่อนะครับแล้วก็ส่วนที่เรานำไปใช้งานก็คือจะถูกต่อวงจรนะครับครับเริ่มต่อใช้งานกันเลยนะครับต่อตามวงจรเลยนะฮะขาแรกก็จะเป็นผมจะต่อขานี้ก่อนนะครับคือขา C นะครับเดี๋ยวจะใส่ตะกั่วก่อนนะครับนี่ฮะนี่คือขา C นะครับเก่าแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นขากราวนะครับคือขานี้นะครับต่อเข้าขา1นะฮะตัวนี้นะครับนี่ครับต่อขานี้นะครับขากราวนะครับต่อไปก็นี่นะครับขา NO กับขา2นะครับจำหากันนะฮะตามวงจรนะครับ
ครับถือว่าต่อตามวงจรแล้วนะครับครับสำหรับการต่อก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะเพราะว่าก็ต่อแค่4ขานะครับที่ใช้งานนะฮะก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อไปเข้าเลยนะครับนี่ครับผมใช้แบตนะครับนี่จะตัดต่อไฟ12โวลต์นะครับนี่ไฟบวกนะครับก็ไฟลบนะครับครับเดี๋ยวผมทดสอบนะครับปิดไฟนะฮะจะได้เห็นว่ามันติดไม่ติดนะฮะนี่นะครับปอดไฟติดแล้วนะครับนี่นะฮะครับต่อไปเดี๋ยวมาลองตัดต่อวงจรนะครับทดสอบตัดต่อวงจรจริงเลยนะฮะครับเดี๋ยวจะทดสอบโดยการตัดต่อนะครับผมจะตัดต่อบอร์ด power บอร์ด MQ ตัวนี้นะฮะดูนะครับนี่นะครับไฟสีเขียวตัวนี้ติดนะครับแล้วก็ไฟ MQ ก็ติดด้วยนะครับนะฮะนะครับนี่นะครับก็ถือว่าต่อไม่ยากนะครับต่อง่ายๆนะฮะทุกคนก็ต่อตามได้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับจำเลยนะครับผมครับครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับการต่อสวิตช์สแตนเลสตัวนี้นะครับตัดต่อไฟนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์ประดับด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะฮะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเทคดีไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผม